ถึงแล้วสำนักบดกาแฟเสือ11ปาด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 ก็ดึงออกมาแงะสำนักบดนะฮะจะมีขนมจีบหมูกับขนมจีบกุ้งนะครับอาจจะแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละที่นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำนักบดกาแฟเสือ11นะครับเป็นโต๊ะกาแฟสโลบาร์เล็กๆนะครับอยู่ในพื้นที่ของอยู่ในดงมะพร้าวนะครับผมท่านผู้ชมเป็นกระท่อมเล็กๆนะครับประมาณนี้เท่าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับหลังจากที่ผมเริ่มตั้งโต๊ะครั้งแรกช่วงต้นเดือนกุมภานะครับตอนนี้ก็ประมาณปลายเดือนสิงหาและกำลังจะเข้าเดือนกันยาผมก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าในร้านนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรไปประมาณไหนบ้างนะครับผมต่างจากคลิปที่ผมทำไว้คลิปแรกยังไงนะครับขณะนี้เป็นแสงช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาช่วงประมาณ3โมงเย็นแล้วพอท่านผู้ชมเลี้ยวรถมาจอดแล้วเนี่ยก็เดินลงรถขึ้นมานี่ก็เป็นบริเวณหน้าร้านนะครับเดินลงรถมาแล้วก็เดินเข้าหน้าร้านได้เลยนะครับที่นั่งจะมีเก้าอี้อยู่ตรงนี้1ชุดนะครับใต้ร่มไม้สำหรับวันเอาท์ดอร์ในวันที่ฝนไม่ได้ตกมากนะครับผมที่ไร่ยุงเยอะนิดนึงตามจุดนั่งต่างๆก็จะมียากันยุงไว้ให้นะครับมีแบบพ่นกับแบบทาอะไรเงี้ยมีเจลแอลกอฮอล์อะไรมีถังขยะลูกเล็กๆอันนี้เอาไว้สำหรับทิ้งพวกซองใส่หลอดกระดาษทิชชู่เล็กๆน้อยๆนะครับสิ่งนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาในซีซั่น2นะครับก็คือเป็นเพิงหางแหนเป็นหลังคาผ้าใบพลาสติกตรงนี้นะครับเป็นผ้าใบโรงเรือนผมซื้อมาเพิ่มเติมไว้เอาไว้นั่งสำหรับรอรับลูกค้าในวันที่ฝนตกนะครับจะได้มีพื้นที่นั่งหน้าร้านเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็ป้ายสำนักบดทำไว้ให้สำหรับลูกค้าท่านผู้ชมที่เข้ามานะครับที่แวะเวียนกันมาหน้าร้านปักบุญมาหากันเนี่ยไว้ถ่ายรูปเล่นบริเวณตรงนี้นะครับมีพื้นที่นิดๆหน่อยๆนะครับผมพวกโต๊ะ outdoor นี่ก็สำหรับนั่งวันที่ฝนไม่ตกนะครับอย่างที่บอกถ้าฝนตกนี่ก็ต้องเข้ามาบริเวณภายในหน้าร้านนี่นะครับมีที่นั่งเพิ่มเติมขึ้นมาที่ผมทำเป็นตรงนี้นะครับเอาไว้นั่งได้ช่วงตอนนี้มันเป็นเวลาช่วงบ่ายก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับนี่ทุกจุดก็จะมีสเปรย์พ่นกันยุงไว้ให้นะครับผมนี่ตรงนี้ก็นั่งได้ยิงโต๊ะตัวนี้จะอยู่พื้นที่ outdoor นะครับแต่วันนี้ใกล้เก็บร้านแล้วผมก็เลยยกมาไว้ข้างในจุดนี้ก็นั่งได้นะครับผมหน้าโต๊ะก็นั่งได้อีกนิดๆหน่อยๆคุยเล่นกันภายในบริเวณหน้าร้านนะครับที่นั่งยังมีตรงจุดนู้นอีกนิดหน่อยนะครับด้านนอกสำหรับวันที่ฝนไม่ตกนะเข้ามาบริเวณหน้าร้านก็สำนักบดตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่ไม่มีไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างก็ใช้แบตเตอรี่ผมก็จะมีพัดลมไว้เปิดรับแขกเฉพาะบริเวณตรงจุดนี้นะครับอาจจะระบายอากาศนิดๆหน่อยๆเพราะว่าพัดลมตัวนี้ก็ใช้แบตนะครับผมพอเปิดมากๆนิดหน่อยเดี๋ยวก็แบตหมดเหมือนกันแต่ก็ช่วยบรรเทาไอความร้อนได้บ้างนะครับจริงๆถ้ามาวันที่แดดออกเลยนะครับนั่งโซนข้างนอกเนี่ยอากาศจะเย็นกว่าหน้าโต๊ะนิดนึงแต่ถ้าใครมาแล้วอยากดูวิธีชงกาแฟหน้าโต๊ะอะไรก็ได้นะครับนั่งคุยเล่นคุยอะไรกันมาถึงปุ๊บก็อ่ะลองนั่งดูนะครับผมตรงนี้ก็เป็นแผ่นเมนูแนะนำที่เพิ่งทำขึ้นมาใหม่เลยนี่เมนูแนะนำก็สำหรับเป็นยังไงดีอะเป็นโซนกาแฟอร่อยแล้วกันนะครับผมโซนกาแฟอร่อยก็มีพวกมินิเวทยูสุเป็นกาแฟน้ำส้มยูสุนะครับมีบันอาลาเต้อันนี้ก็เป็นลาเต้ของสูตรสำนักบดเองนะครับมีมัทฉะลาเต้เกรดนู้นเกรดนี้นะครับผมของกินหลักๆมีขนมจีบกุ้งนะอันนี้ผมแนะนำนะครับถ้าใครมาเป็นตัวขนมจีบที่ผมทำเองนะครับตัวนี้เป็นขนมจีบทำเองแล้วก็มีน้ำส้มมีมารยันพันเบอร์รี่แล้วก็มีเอทิโอป๊อปนะครับเมนูหลักๆที่สำหรับกินอร่อยนิดหนึ่งสดชื่นนิดหนึ่งเฟรชชิ่งนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่กินกาแฟโทนเมนูนี้ที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีไซรัปนะครับผมผมก็จะแยกเมนูกาแฟซิงเกิลไว้ให้ที่แผ่นบอร์ดเมนูด้านหน้าโต๊ะนะครับรายการกาแฟก็จะอัปเดตเปลี่ยนไปในแต่ละอาทิตย์นะครับผมอย่างอาทิตย์นี้ก็จะมีของกัลยามีแม่จันใต้มีน่านบ้านสันเจริญนะครับนี่เมนูกาแฟซิงเกิลก็จะแยกไว้นะครับมีบราซิลแซนแอนโตนิโอนะครับแล้วก็มีน่านโรบัสต้าเตรียมไว้ประมาณนี้นะครับราคาก็จะแยกย่อยไปตามตารางในเมนูนะครับบางตัวทำเดอร์ตี้ทำอเมริกาโน่ร้อนเย็นไอลาเต้นะครับผมพิคโคโรลาเต้นี่ก็จะเป็นกาแฟแต่ละตัวในแต่ละอาทิตย์นะครับเป็นกาแฟที่ผมคั่วเองด้วยตะแกรงเล็กๆอันนี้นะครับคั่วขย่ากับเตาแก๊สกาแฟที่ผมคั่วไว้จะเป็นกาแฟโทนคั่วกลางประมาณ 80% นะครับผม 80% ซึ่งสามารถชงได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเดอร์ตี้อเมริกาโน่ไอลาเต้แล้วก็พิคโคโรนะฮะนี่ก็จะสับเปลี่ยนกันไปบ้างแล้วก็อาจจะมีกาแฟที่กาแฟคั่วอ่อนนะครับที่ซื้อเติมเข้ามาอย่างอาทิตย์นี้ก็จะมีของครอบครัวมะแฟมิลี่นะครับจากโรงครัวของพี่พลอยใสนะฮะนี่อันนี้รุ่นน้องเอาฝากก็เลยมาติดหน้าโต๊ะไว้อร่อยมากเลยนะครับตัวนี้นี่พ
ั่วกาแฟโทนขั่วอ่อนหลักๆนี่ก็จะแยกออกมานิดๆหน่อยๆนะครับส่วนกาแฟที่อยู่ในขวดสีฟ้าๆนะครับฝาสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นกาแฟที่ผมคั่วเองนะครับในแต่ละอาทิตย์หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ2ถึง4ตัวนะครับต่ออาทิตย์เอาไว้ให้เลือกหากันซึ่งสมมุติถ้าทำเดอร์ตี้ก็จะเลือกเป็นแม่จันใต้ก็ได้อย่างอาทิตย์นี้ก็จะมีแม่จันใต้มีกัลยานะครับ LTLHDry Process นะครับมีของน่านบ้านสันเจริญมีบราซิลซานอันโตนิโอนะครับตอนนี้แล้วก็มีน่านโรบัสต้าเตรียมไว้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมมาก็เลือกหากาแฟหน้าโต๊ะแล้วก็เลือกรายละเอียดเมนูกันได้อีกทีหนึ่งนะครับครับแล้วสำหรับฝาสีฟ้านะครับก็จะเป็นพวกกาแฟซิงเกิลทีนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่อยากเลือกกาแฟซิงเกิลนะครับไม่อยากเลือกอะไรให้มันยุ่งยากมากของสำนักบดเองก็จะมีเมนูตัวที่เป็นคลาสสิกเตรียมไว้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นเมล็ดกาแฟที่เราคั่วเองเหมือนกันนะครับมีอเมริกาโน่มีร้อนมีเย็นนะครับมีพิคโคโลลาเต้นะครับมีไอซ์ลาเต้แล้วก็มีเอสเปรสโซช็อตนะครับนี่เตรียมไว้ราคาก็ประมาณนี้นะครับผมตามตารางเลยนะฮะย้ำอีกทีว่าพวกกาแฟโทนซิงเกิลนี่อาจจะมีสับเปลี่ยนเมนูกันไปบ้างในแต่ละอาทิตย์นะครับนี่ก็เป็นบริเวณหน้าโต๊ะนะครับที่เตรียมเอาไว้สำหรับต้อนรับลูกค้านะฮะเดี๋ยวผมจะลองชงกาแฟให้ท่านผู้ชมดูเลยดีกว่านะครับว่าอุปกรณ์สโลบาร์ของสำนักบดเนี่ยมันเป็นประมาณไหนแล้วมีขั้นตอนวิธีการชงประมาณไหนนะครับเมนูที่เราได้ชงบ่อยๆก็จะเป็นเมนูเดอร์ตี้นะครับเป็นเดอร์ตี้บายโฟล์นะครับโฟล์ก็คือนี่ครับเป็นหน้าเมนูเดอร์ตี้บายโฟล์นะครับโฟล์ก็คือชื่ออุปกรณ์ที่เราใช้ชงเมนูกาแฟหลักๆของร้านเรานะครับนี่โดยเนติคราฟช็อปนะครับของพี่เนตินะเป็นอุปกรณ์โฟล์นะครับต้มน้ำก่อนเลยดีกว่าก็ยังต้มน้ำด้วยเตาแก๊สอยู่นะครับผมเวลาท่านผู้ชมสั่งเมนูแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มต้มน้ำก่อนแล้วแม่จันใต้แล้วกันนะครับนี่วันนี้จะเอาเมล็ดกาแฟแม่จันใต้คั่วกลางนะครับที่คั่วโดยสำนักบดเองเนี่ยเอามาชงเป็นเมนูเดอร์ตี้นะครับผมครับที่บดของสำนักบดก็ยังเป็นที่บดมืออยู่นะครับอันนี้ก็ของ King Rider K2 นะครับผมแต่ก็ผมตลบไอ้แผ่นซิลิโคนมันขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็พันยางเพิ่มเติมนะฮะมันจะได้จับกระชับมือนิดนึงเพราะยางของเก่ามันลื่นหมดแล้วนี่แม่ยันใต้นะครับเดี๋ยวลองชงเมนูเดอร์ตี้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องบดนะครับไปเวลาบดมันก็จะสั่นๆนิดนึงวอร์มกระบอกนิดหนึ่งครับก็เอาบาสเกตใส่เข้าไปในตัวกระบอกโฟมครับก็บิดให้แน่นนิดหนึ่งขึ้นแท่นใส่น้ำร้อนลงไปใส่น้ำร้อนลงไปปิดฝานะฮะเอาจุบลมเข้ามาใส่ไว้นะครับผมใช้ระบบลมนะครับในการชงแล้วก็เดอร์ตี้ของเรานี้จะแช่อยู่ในถังแช่ธรรมดานะครับจะไม่ใช่ช่องฟิตนะแต่ก็มีความเย็นอยู่พอสมควรนะครับนิดนึงอันนี้ผมก็จะพีประมาณ15วินะครับสำหรับแม่จันใต้แล้วก็กดเอาที่ประมาณ8บาร์นิดๆ นะครับผมอันนี้กาแฟแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับในการกดแต่ละทีนะอย่างตัวนี้แม่จันใต้ผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ8บาร์หน่อยๆนะครับเมล็ดกาแฟสำหรับของเดอร์ตี้ที่สำนักบดนี่จะใช้เมล็ด18กรัมนะครับเอาช็อตออกมาประมาณที่15หรือ14กรัมประมาณนี้ครับผมปาด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 นี่ครับที่ประมาณ8บาร์นะครับได้14กรัมแล้วก็ดึงออกมาเงี้ยตัดช็อตทิ้งไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมยกให้ตรงนี้นี่นะครับเมนูเดอร์ตี้ของสำนักบดนะฮะอันนี้เรื่องอร่อยไหมอร่อยนี่ต้องรอ
ลูกค้าที่ปักหมุดมาหาเราเป็นคนบอกเองครับเอาไหมตะกล้องกินอันนี้ก็จะเป็นพลอยนะครับนี่ที่อยู่หน้าโต๊ะด้วยกันกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำอีกสักเมนูหนึ่งนะครับเป็นเมนูพิคโคโลลาเต้แล้วกันนะครับแก้วเล็กๆด้วยอุปกรณ์โฟแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่หน้าบาร์พวกนี้นะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพนะครับว่าสโลบาร์ของสำนักบดเป็นประมาณไหนใช้เวลาในการชงประมาณไหนนะครับจะเน้นไปทางเมนูพิคโคโลนะครับเป็นลาเต้ช็อตเล็กๆนิดหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวเตรียมช็อตก่อนนะเตรียมบัตเก็ตก่อนเตรียมผงกาแฟก็ประมาณ8บาร์เหมือนกันนะครับลองดูครับเป็นช็อตที่เตรียมไว้สำหรับการเทนมนี่ก็เป็นการวอร์มนมของเรานะครับสำหรับทำเมนูพิคโคโลนะพิคโคโลลาเต้นะแก้วเล็กๆนะวอร์มให้มันร้อนนะประมาณ60นะ60ไม่เกิน70นะไม่เกิน65นะ60 65แถวๆนี้ปั๊บนี่ก็โยกไปโยกไปจัก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 โยกไปโยกไปจัก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 โยกไปนี่ฮะนี่ก็เป็นช็อตกาแฟที่เรากดไว้เมื่อกี้นะฮะนี่นะครับแต่มันก็จะไม่ได้สวยอย่างนี้ทุกวันนะท่านผู้ชมมันอาจจะมีลายแปลกๆบ้างลายเบี้ยวบ้างอะไรบ้างลายแมวบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ก็เป็นช็อตพิคโคโลของสำนักบดนะครับที่ทำด้วยอุปกรณ์สโลบาร์จักๆๆๆๆแบบบ้านๆนะครับและนี่ครับขนมจีบสำนักบดนะครับผมท่านผู้ชมนี่อาทิตย์หนึ่งก็จะไม่ได้เตรียมไว้มากนะครับจะมีขนมจีบหมูกับขนมจีบกุ้งนะครับขนมจีบกุ้งนี่5ลูก110บาทนะครับผมแล้วก็มีชุด2ลูกด้วยนะชุด2ลูกกี่บาทนะ45บาทชุด2ลูก45บาทนะครับขนมจีบกุ้งนี่ทำสดใหม่ทุกวันศุกร์นะครับเพื่อเตรียมขายในวันเสาร์อาทิตย์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองจัดการเป็นแบบการเสิร์ฟจริงๆดูนะครับว่าน้าร้านเราเสิร์ฟยังไงนะครับขนมจีบกุ้งเราก็จะมีอัญชันละ1ดอกนะครับผมอัญชัน1ดอกนี่มียอดอ่อนๆสักนิดนึงไปแต่งจานยอดอ่อนๆสักใบนึงปั๊บก็ให้นี่ขนมหลีบลุ่งมาแล้วครับผมท่านผู้ชมขนมจีบกุ้งของสำนักบดนะครับนี่การเสิร์ฟของเราก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอาจจะแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละที่นะครับบางทีแม่มาช่วยเสิร์ฟบางทีพลอยเป็นคนจัดจานบางทีผมเป็นคนจัดจานก็หน้าตาจะแตกต่างกันไปตามคนจัดนะครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นชุด5ลูกนะครับชุด2ลูกก็มีนะครับเผื่อท่านใดไม่อยากทานเยอะนะนี่ปกติมีขนมจีบหมูด้วยนะครับแต่อาทิตย์นี้หมดแล้วนะครับเหลือแต่กุ้งนะครับหรือใครจะกินแบบเป็นลูกก็ได้นะครับผมท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นอัปเดตคร่าวๆ ของสำนักบดในซีซั่น2นะครับห้องน้ำยังเป็นแบบเดิมนะครับผมอยู่ด้านหลัง
เป็นห้องน้ำแบบผ้าใบชั่วคราวนะครับถ้าท่านใดอยากฉุกเฉินอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยก็พอเข้าได้อยู่นะครับแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงตอนนี้ก็บางเมนูของสำนักบดเนี่ยมีเมนูที่เป็นน้ำแข็งแล้วนะครับตามป้ายเมนูประมาณนี้นะครับมีแก้วสำหรับไว้กลับบ้านด้วยนะครับผมทั้งเมนูร้อนแล้วก็เมนูเย็นนะครับสำนักบดกาแฟเสือ11นะครับผมอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีนะครับเปิดเฉพาะวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์แล้วก็อาทิตย์ที่มีวันหยุดยาวพิเศษต่างๆเนี่ยก็เปิดด้วยนะครับที่เป็นอาทิตย์หยุดยาวศุกร์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเปิดยาวด้วยนะครับเวลาทำการก็คือตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับผมเวลาเปิดก็คือ7โมงเช้าจนถึงออเดอร์สุดท้ายเนี่ยเข้ามา15นาฬิกาเนี่ยออเดอร์สุดท้ายเนี่ยอยู่ที่15นาฬิกานะครับผมเข้ามา3โมงเย็นก็ยังสั่งเมนูได้นะครับผมก็ยังเก็บของอยู่ช่วงหลัง3โมงอะไรเงี้ยยังชงได้อยู่นะครับท่านใดผ่านมาทางประจวบเดินทางผ่านทางนี้ก็สามารถแวะหากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณช่อง YouTube ของพี่เล็กลาวด้วยนะครับที่ให้โอกาสได้ทำคลิปมาพรีเซนต์นำเสนอร้านของตัวเองนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่อง YouTubeเล็กอลาวแล้วก็ช่อง YouTube ของ Glider 11สำนักบดกาแฟเสือ11ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจอยากจะปักหมุดมาหากันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับอาจจะช้านิดนึงร้อนนิดนึงอยู่ในสวนนิดนึงแต่ก็อย่าลืมแวะมาหากันนะครับถ้าผ่านมาทางนี้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับแล้วหลังจากถนนหลักนะครับถนนเพชรเกษมเข้ามาในซอยตามหมุดของ Google Map นะครับหมุดก็จะพาท่านผู้ชมมาถึงบริเวณประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็จะมีป้ายเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับผมสำนักบดกาแฟเลี้ยวตรงนี้นะครับนี่พอถึงป้ายนี้ก็จะเป็นถนนลูกรังนิดนึงครับท่านผู้ชมก็เข้าซอยนี้มาเลยก็จะสังเกตเห็นเครื่องออกกำลังกายชุดสีน้ำเงินนะครับอยู่ทางซ้ายมือก็เข้าซอยที่เป็นถนนลูกรังเข้ามาเลยนะครับสำนักบดจะอยู่กลางดงมะพร้าวเลยนะครับผมเข้าเลยนะได้ตรงนี้นะได้ครับได้รถเนี่ยเข้าทางแล้วนะทำอะไรนะแข่งตรงนี้ครับนี่ทำได้เลยขาเลยยิ่งเนี่ยบาดโต๊ะสวนครับได้ถึงแล้วถึงแล้วนี่นะครับถึงแล้วนะครับผมท่านผู้ชมสำนักบดกาแฟเสือ11เสือ11เช็คอินปักหมุดกันตรงนี้เลยเลยนะครับขอบคุณครับ